นอข่าวโดยสำนักข่าว INN มาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดสัมมนาขณะเดินทางเข้างานมีการเปิดเพลงวันใหม่ผลงานลำดับที่8ของพลเอกประยุทธ์ฝากทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอนาคตของประเทศชาติก็จะสดใสอย่างแน่นอนคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นประธานเปิดงานสัมมนา Thailand Investment Year What's New โดยระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้ามาภายในงานได้มีการเปิดเพลงวันใหม่ซึ่งเป็นเพลงลำดับที่8ที่พลเอกประยุทธ์ได้แต่งขึ้นขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้ถามพลเอกประยุทธ์ว่าหายดีแล้วหรือไม่หลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ได้ลาป่วยเพื่อไปตรวจสุขภาพด้านสายตาตามนัดและมาทำงานในวันนี้เป็นวันแรกซึ่งพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวแต่หันมายิ้มให้สื่อมวลชนเท่านั้นทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ได้กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันของประเทศไทยตนเองรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเปิดงานสัมมนาซึ่งต่อจากนี้ประเทศไทยส่วนตัวเชื่อว่าจากปัจจุบันที่ทำมา 4-5 ปีจะเป็นตัวบอกอนาคตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ประสบความสำเร็จแล้วเป็นผลที่ทำมาจากในอดีตที่นำมาแก้ไขจะทำให้เกิดความต่อเนื่องหากทุกคนที่เป็นคนไทยทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่และดีที่สุดอนาคตของประเทศชาติก็จะสดใสอย่างแน่นอนปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญซึ่งทุกคนทราบดีว่าโครงสร้างเศรษฐกิจที่ผ่านมาไม่สามารถทำให้ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันตามสภาพที่ได้เปลี่ยนแปลงไปของโลกแต่ก็เปิดโอกาสให้เป็นการก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆมากมายอย่างเรื่องของการค้าขายออนไลน์หรือธุรกิจผ่านดิจิทัลอลราชลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจาก Impact Arena เมืองทองธานีค่ะพลเอกประวิตรยันยึดกฎหมายพลเอกประยุทธ์ไปปราศัยไม่ส่งทหารดูแลไม่มีอะไรน่าห่วงบอกไม่รู้อสมทปลดพิธีกรดีเบตคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐจะลงพื้นที่ปราศัยร่วมกับพรรคพลังประชารัฐซึ่งหลายฝ่ายจับจ้องเรื่องของการใช้อำนาจหน้าที่ว่าการกระทำเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และจะต้องระมัดระวังในข้อกฎหมายด้วยส่วนจะมีกำลังเจ้าหน้าที่ทหารไปรักษาความปลอดภัยในขณะลงพื้นที่กับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นั้นยืนยันว่าไม่ไปและกล่าวย้ำว่าไม่ต้องถามแล้วทุกอย่างทำตามระเบียบและไม่ได้เป็นห่วงอะไรพร้อมกันนี้พลเอกประวิตรกล่าวถึงอาการเจ็บตาของนายกรัฐมนตรีว่าตอนนี้ก็ดีแล้วไม่ได้เป็นอะไรแล้วสำหรับกระแสข่าวการปลดพิธีกรช่อง9อสมท.ที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการดีเบตเลือกตั้งว่าส่วนตัวไม่ทราบเรื่องนี้ณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกระทรวงแรงงานค่ะแม่กอล์ฟโจรชิงทรัพย์รถขนเงิน 7.2 ล้านเข้ารับศพนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจระบุไม่เชื่อลูกชายจะต่อสู้จนถูกวิสามันคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานค่ะมารดาและแฟนสาวของนายทักษ์ดนัยหรือกอล์ฟเหนี่ยวรั้งใจอายุ27ปีผู้ต้องหาก่อเหตุใช้อาวุธปืนจี้ชิงทรัพย์เงินสด 7.2 ล้านบาทจากรถขนเงินเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเดินทางมารับศพของนายทักษ์ดนัยภายหลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ริมพงหญ้ากลางซอยทวีวัฒนา1แขวงหนองค้างพูเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครโดยเดินทางมารับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจด้านนางสุภัทราเหนี่ยวรั้งใจอายุ49ปีมารดาของนายทักษ์ดนัยกล่าวว่าตนเองมีลูกชาย2คนนายทักษ์ดนัยเป็นคนโตก่อนเกิดเหตุอยู่ด้วยกันกับตนเองตลอดที่บ้านปกติลูกชายเป็นคนดีรักครอบครัวเลี้ยงดูตนเองมาตลอดแต่วันที่เกิดเหตุไม่สามารถติดต่อลูกชายได้มาทราบข่าวอีกทีก็เห็นในโทรทัศน์สำหรับเหตุการณ์วิสามันที่เกิดขึ้นตนเองมองว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุเจ้าที่ตำรวจพยายามปกปิดข้อมูลและสร้างสถานการณ์ขึ้นเพราะลูกชายตนเองไม่มีอาวุธปืนและก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวออกมาว่าพบปืนที่ลูกชายนำไปทิ้งแล้วและไม่มีทางเป็นไปได้ที่ลูกชายจะต่อสู้หลังจากนี้ตนเองจะเดินหน้าขอความเป็นธรรมและหากเป็นไปได้จะขอให้พิสูจน์ศพลูกชายของตนเองอีกครั้งพลอยพันธ์คล่องแคล่วผู้สื่อข่าวINNรายงานจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะจบการเสนอข่าว 11:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN